สวัสดีครับสวัสดีค่ะจากสวนอุ่นใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูต้นกะหล่ำผักไม่ใช่ต้นสลัดใด สลัดใดใช่ไหมใช่ค่ะสลัดใดเนี่ยเขาจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระบองเพชรนะคะก็คือปกติเนี่ยเราจะนิยมปลูกนะคะก็คือเป็นแบบเหมือนพวกไม้ประดับนะคะทั่วๆไปก็คือถ้าใครเห็นต้นเนี่ยจะรู้เลยจะร้องอ๋อนี่ต้นนี้นี่เองที่ชื่อสลัดใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือลำต้นจะอวบน้ำแล้วตามลำต้นน่ะก็คือจะมีหนามเดี๋ยวให้ดูเลยให้ดูเลยนี่เนี่ยลักษณะเนี่ยก็คือจะอวบน้ำแล้วเขาจะมีหนามตามข้อตามเหมือนคล้ายๆแบบตาใบเขาเนาะใช่คล้ายๆเหมือนตาใบเขาเนี่ยตามอันนี้เป็นตาใบเขาสวยงามก็คือเป็นประเภทแบบว่าเอาไปปลูกประดับได้นะคะแล้วเขาก็มีสรรพคุณเชิงสมุนไพรคล้ายๆคล้ายๆกับพวกตะบองเพชรเลยแหละใช่แล้วถ้าคนไม่รู้จักก็จะเรียกว่าลมๆเหมาไปว่าตะบองเพชรค่ะเนาะสลัดใดเนี่ยจริงๆมีใบนะแต่มันหลุดร่วงง่ายมากเลยนี่นะจริงๆมันเคยมีใบทุกข้อนะใช่ทุกตานี่แหละค่ะแล้วก็อันนี้ไปแล้วตามลำต้นเนี่ยก็คือจะมียางขาวๆนะถ้ามาดูด้านนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมียางยางเนี่ยทั้งต้นเลยนะคะตัวยางตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นสรรพคุณหนึ่งของตัวสลัดใดนะคะก็คือยางเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องของเป็นยาถ่ายอย่างแรงนะคะเราก็จะนำยางเนี่ยไปใช้ทำเป็นยาลูกกรยาถ่ายแต่จะต้องมีวิธีการเขาเรียกว่าลดพิษเขาเรียกว่าปะสะยางสลัดใดนะคะก็คือจะไปทำให้ยางเขาสุกก่อนก็คือทำการปะสะใช่จะมีกระบวนการขั้นตอนอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวก็อันนี้แต่จะบอกว่ายางเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นยางสดๆนะคะจากลำต้นน่ะอย่าให้สัมผัสถูกผิวหนังหรือว่าเข้าตานะคะเพราะว่าเขาจะมีพิษในการระคายเคืองนะถ้าจะไปทำเป็นยาก็ต้องไปปะสะหรือว่าไปทำให้สุกก่อนตามขั้นตอนของกระบวนการของแพทย์แผนไทยนะคะถึงจะปลอดภัยนำไปใช้ได้นะคะเป็นยาใช่ใช่ค่ะแต่ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นยางสดๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปแต้มพวกหูดฝีได้ไหมหูดหูดใช่ไหมฝีฝีไม่ได้ฝีไม่ได้นะพวกหูดอะไรเงี้ยให้หูดมันหลุดอะไรเงี้ยนะคะแต่อย่าให้ไปสัมผัสกับเนื้อดีนะคะเพราะเดี๋ยวจะทำให้เกิดผิวหนังระคายเคืองได้เพราะว่าหูดมันไม่ใช่เนื้อมันจะแข็งแข็งอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นยากัดหูดใช่ๆยากัดหูดอะไรใช่ค่ะนอกจากยางที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วเนี่ยตัวต้นสลัดใดเนี่ยถ้าสมมติเขาโตใหญ่เนาะเขาจะสูงได้ประมาณ 3-6 เมตรเลยแล้วเวลาเราเอาลงดินปุ๊บเนี่ยสมมติอายุได้ประมาณสักหลายๆปีอ่ะ10ปีขึ้นเนี่ยลำต้นเขาจะมีเป็นลำต้นคล้ายๆกับเป็นไม้เลยนะคะแก่นขึ้นแก่นเป็นแบบเป็นแก่นสีน้ำตาลเข้มตัวเนี้ยถ้าเขายืนต้นตายแก่นตัวเนี้ยเราจะเอาไปใช้เป็นทำเป็นยาเขาเรียกว่ากะหล่ำพักเนี่ยละผิดซะหน่อยมันไม่ใช่ต้นกะหล่ำพักต้นกะหล่ำใดแต่ว่าพอเป็นแก่นขึ้นปุ๊บเขาเรียกกะหล่ำพักแก่นของมันอ่ะที่ยืนต้นตายเขาเรียกว่ากะหล่ำพักกะหล่ำพักตัวนี้นะคะก็คือเราจะใช้นำไปเป็นส่วนประกอบของยาประเภทแบบบำรุงหัวใจบำรุงตับบำรุงปอดได้นะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะตัวนี้พอขึ้นแก่นแล้วแล้วก็เอาแก่นตัวนั้นแหละเอาแก่นตัวนั้นไม่กินหอมใช่แต่ไปทำยาต้องตายแล้วด้วยนะคือให้มันโตฮะโตขึ้นมายืนต้นสูงขึ้นแก่นแล้วก็ยืนต้นตายนะแล้วนั่นแหละคือเรียกว่ากะหล่ำพักถึงจะเอาไปทำยากลุ่มยาหอมใส่ยาหอมไหมใช่มีประเภทหลายกลุ่มเลยที่จะใช้ยาประเภทนี้ก็คือมีกะหล่ำพักหัวใจบำรุงตับบำรุงปอดอะไรพวกนี้ก็คือมีกะหล่ำพักผสมกะหล่ำพักผสมแล้วต้นสดใช้ได้ไหมต้นสดเนี่ยจริงๆอ่ะตามตำราใช้ได้นะแต่จะต้องมีกระบวนการในการฆ่าลิ้นจี่เหมือนกันอ๋อใช่เพราะว่าต้นสดมียางเป็นส่วนประกอบแน่นอนใช่ก็คือมันจะมีเรื่องของการแก้อัมพาตแก้หอบหืดได้แต่ก็คือจะต้องเอาไปฆ่าลิ้นก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการรอบนึงก่อนไม่ใช่อยู่ดีหักกินไม่ได้ต้องไปทำให้สุกเนี่ยมันจะมีกระบวนการอยู่นะยุ่งเยอะเหมือนกันนะใช่ คือแนะนำให้รู้จักเอาไว้นะคะว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะถ้าไปอย่าไปสัมผัสยางมันนะคะเพราะยางมันมีฤทธิ์ระคายเคืองแต่ก็คือถ้าเรารู้วิธีการนำไปใช้ประโยชน์มันก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำเอาไว้ก่อนนะคือคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแพทย์แผนไทยหรือไม่รู้วิธีการที่จะ
เขาเรียกว่าอะไรนะปะสะหรือลดพิษมันเนี่ยได้ลดฤทธิ์ของมันเนาะก็คือทางเดียวทำได้คือเอายางไปกระทงนะแนะนำหนึ่งแล้วก็ระมัดระวังในการสัมผัสยางมันนะเวลามีลูกเหล็กเด็กเล็กแดงอย่าไปให้ไปเล่นอะไรจับเล่นเข้าตานี่อันตรายมากถึงกับตาบอดนะยางขยายพันธุ์คล้ายกับแก้วมังกรฮะก็เอาตัดไปเลยตัดชั่วเนี่ยฮะแล้วก็ปักดินปักถุงชำตัดกิ่งไปตัดก็ขึ้นครับอยากจะบอกว่าที่สวนมีสลัดใดเผือกสีขาวนะฮะคือต้นนี้นี่อยู่ข้างๆกันอาจจะเป็นพันธุ์หนึ่งนะนี่เป็นพันธุ์หนึ่งจริงๆก็คืออาจจะแบบมีหลายพันธุ์อยู่ตัวสลัดใดนะอันนี้เป็นแบบจะเรียกเผือกก็คงไม่ใช่นะก็มันก็แค่สีขาวโอเคก็แนะนำตัวสลัดใดไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับข้อพึงระวังและก็การนำไปใช้เป็นยานะครับโอเคก็รบกวนฝากกดติดตามนะครับ Subscribe ให้เราด้วยนะครับกดมีกระดิ่งนะฮะกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีเราออกคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆสำหรับสมุนไพรเนี่ยก็จะขึ้นไปเตือนที่หน้า YouTube ของท่านนะครับโอเคก็วันนี้สวัสดีเท่านี้ก่อนละกัน